พระเครื่องเป็นศิลปะอันนี้เป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศไทยวัตถุประสงค์จริงๆแล้วก็เหมือนกับสืบทอดศาสนาให้เป็นสิ่งเตือนใจว่าเราอย่าทำชั่วพระเครื่องเป็นของสูงนะจะไม่ใช้คำว่าซื้อขายกันเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นบาปแต่เขาเลี่ยงคำพูดเป็นว่าเช่าพระรถคว่ำพลิก3ตลบก็ลอกขึ้นมาได้ก็ไม่เป็นไรจะให้เชื่อกันหมดก็เป็นไปไม่ได้คือเรานับถือท่านถ้าไม่มีพุทธคุณอ่ะใครจะซื้อผงดินทองเหลืองทองแดงอ่ะเป็นล้านๆอ่ะCoconuts TV